เจริญพรทุกท่านนั่งตามสบายจ้ะ มาเรามาเริ่มสู่การเรียนรู้กันเนาะเราเข้าสู่การเรียนรู้ในการฝึกการเจริญสติในบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งนี้ชื่อว่าความเคยชินกับความตั้งใจนั้นนะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะความแตกต่างระหว่างความเคยชินกับความตั้งใจตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทำไมถึงเป็นบทที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะบทที่หนึ่งคือความแตกต่างระหว่างความเคยชินกับความตั้งใจเอามือวางหัวเข่าทั้งสองข้างนั่งสบายสบายตั้งใจนะตั้งใจเริ่มต้นด้วยคำว่าตั้งใจตั้งใจที่มือขวาตั้งใจแต่แข็งมือขวาเห็นไหมตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจแต่แข็งมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงตั้งใจแต่แข็งมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจแต่แข็งมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงขวาคว่ำซ้ายคว่ำขวาคว่ำซ้ายความขวาความ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 ซ้ายความซ้ายสังเกตไหมมีใครเผลอขยับไปทางขวา
เองบ้างมีเนาะสังเกตไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเคยชินเนาะแล้วอาจารย์จะถามว่าแล้วความเคยชินที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอเราทำซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมใช่ป่ะลองย้อนกลับไปอีกเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าความเคยชินมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกเราตอบว่าเพราะทำเดิมๆซ้ำๆใช่หรือไม่ลองย้อนกลับไปที่ปฏิบัติที่ผ่านมาเราปฏิบัติเราทำเดิมๆซ้ำๆไหมถ้าดูลมหายใจก็ดูอยู่นั่นแหละใช่หรือไม่ถ้าดูพองยุบก็ดูอยู่นั่นแหละใช่หรือไม่ถ้าพุทโธก็พุทโธอยู่นั่นแหละใช่หรือไม่ถ้าเดินจงกรมก็เดินอยู่นั่นแหละใช่ไหมเพราะขณะที่เราทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนั้นมันจะเกิดความเคยชินขึ้นได้ไหมได้ไหมนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณทำด้วยความเคยชินความเคยชินจะนำพาคุณไปสู่ความหลงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าความเคยชินเป็นอาหารของความหลงแต่ความตั้งใจเนี่ยจะเป็นอาหารของความรู้สึกตัวของสติเพราะสังเกตดูเหอะเราดูลมหายใจดูไปดูมาเว้ยลมหายใจหายไม่ได้หายเองหลับพุทโธไปพุทโธมาพุทโธหายพุทโธก็ไม่ได้หายเองนะหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ป่ะแล้วมันก็ไปเรื่อยเลยทีเนี้ยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงใช้คำว่าบทแรกเนี่ยบทที่หนึ่งเนี่ยทำไมเราต้องเห็นความแตกต่างระหว่างความเคยชินกับความตั้งใจให้ได้ก่อนเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณทำด้วยความเคยชินการปฏิบัติทำด้วยความเคยชินมันไม่ได้ทำให้คุณเกิดความตั้งมั่นเลยความตื่นรู้มันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณทำด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจภาวะแห่งความตั้งใจที่คุณตั้งใจทุกครั้งของความตั้งใจมันจะไปกระตุ้นภาวะรู้ให้ตื่นตัวขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญว่าทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าต้องมองให้เห็นต้องแยกให้เป็นระหว่างความตั้งใจกับความเคยชินนี่คือจุดเบื้องต้นนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นก่อนเลยนะเคยชินมันจะกลายเป็นความหลงมากขึ้นจนสุดท้ายมันก็โกรธด้วยความเคยชินมันโลภด้วยความเคยชินมันหลงด้วยความเคยชินทั้งนั้นน่ะเข้าใจไหมแต่ถ้าเราตั้งใจปุ๊บพอมันจะหลงปุ๊บมันจะเกิดความตั้งใจได้ใหม่ตั้งใจจนมันกลายเป็นความเคยชินที่จะตั้งใจอ่ะคิดออกไหมตั้งใจทำจนมันกลายเป็นความเคยชินที่จะตั้งใจนั่นหมายความว่าพอก้าวขาออกปั๊บเนี่ยมันตั้งใจก้าวเลยพอจะขยับมือปั๊บเนี่ยมันรู้แล้วมันตั้งใจขยับทันทีเลยเข้าใจป่ะประมาณอย่างนั้นน่ะให้มันกลายเป็นความตั้งใจเคยชินที่จะตั้งใจอ่ะจนความตั้งใจมันกลายเป็นบริบทของชีวิตเลยนะเนี่ยอย่างอาจารย์ถามคุณเนี่ยถามตรงเดินออกจากบ้านมาเนี่ยเอาขาซ้ายและขาขวาออกก่อนอียะถามกันอย่างนี้เลยละถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมันก็จำไม่ได้แน่ๆใช่หรือไม่แต่ถ้าถามอาจารย์ตอบได้ทันทีอาจารย์ก็ตอบเลยขาขวาเอาทำไมก็อาจารย์ฝึกตั้งใจที่จะก้าวขาขวาก่อนเสมอ
จนพอจะก้าวปั๊บเนี่ยมันจะสั่งทันทีไว้ก้าวขาขวาทันทีเข้าใจไหมดังนั้นเวลามันมีตรงนี้มันมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเราประกอบให้ฟังนิดหนึ่งให้เข้าใจมีพระรูปหนึ่งคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วล่ะที่ครูบาอาจารย์สอนบัดนี้เราก็จะกลับไปตั้งสำนักของเราสอนจะไปสอนละเราเข้าใจที่ครูบาอาจารย์สอนดีละเราจะไปเปิดสำนักสอนแล้ววันนี้จะไปลาครูบาอาจารย์คืนนี้จะไปลาเผอิญฝนมันตกแต่หัวค่ำนะฝนมันตกแต่หัวค่ำเลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปละแต่คืนนี้ต้องไปลาครูบาอาจารย์นะก็เลยกางร่มเดินมากุฏิครูบาอาจารย์นะพอมาถึงกุฏิก็หุบร่มเก็บร่มปุ๊บปั๊บถอดรองเท้าปั๊บเข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็กราบมับยังไม่ได้เอ่ยปากลาเลยครูบาอาจารย์ถามเดินมาเมื่อกี้นี่กลางร่มมาใช่ไหมดูถึงไม่ได้เปียกออกใช่ครับกลางร่มมาครับแล้วเมื่อกี้เก็บร่มเนี่ยเก็บร่มไว้ทางซ้ายหรือทางขวาของรองเท้าตอนถอดรองเท้าใช่ไหมแล้วเอาล่มวางอ่ะเอาวางไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาของรองเท้าที่เราจอดรองเท้าไว้อ่ะพอครูบาอาจารย์ถามคำนี้ปั๊บพระองค์นั้นก็ครับกราบสามรอบกลับไปปฏิบัติใหม่เพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ทำด้วยความเคยชินวางรองเท้าวางร่มด้วยความเคยชินน่ะเข้าใจป่ะเพราะพอมันทำด้วยความเคยชินปุ๊บมันก็จำไม่ได้ดิเพราะมันก็ไม่เกิดการสังเกตเข้าใจไหมนั่นแหละทีนี้เข้าใจยังทำไมอาจารย์ถึงต้องให้คุณรู้จักคำว่าเคยชินกับตั้งใจก่อนเพราะต่อไปนี้คุณต้องทำด้วยความตั้งใจบทที่สองง่ายบอกแล้วเรียนง่ายจบแล้วบทที่หนึ่งอ่ะเพราะต้องการให้เข้าใจตรงนี้แล้วว่าต่อไปคุณต้องทำด้วยความตั้งใจบทที่สองความตั้งใจจะพาเราไปรู้จักกับอะไรเมื่อเราตั้งใจแล้วเนี่ยตัวความตั้งใจนั้นจะพาเราไปรู้จักกับอะไรโอเคไหมชื่อบทของมันอ่ะเอามือวางหัวเข่าบัดนี้ตั้งใจนะดูนะความตั้งใจจะพาเราไปรู้จักกับอะไรจำให้ดีถ้าคุณจำได้แต่ละบทเนี่ยแล้วคุณเข้าใจกับมันได้จริงๆเนี่ยคุณอธิบายคนอื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยจะบอกให้แล้วเขาจะเข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องทำทำไมเขาต้องทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะพาเขาทำแล้วคุณอธิบายเขาฟังไม่ได้ว่าทำไมเหมือนโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าโยมอะไปปฏิบัติอยู่วัดนึงแล้วโยมถามว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงไหมพระองค์ที่พาทำอยู่ตอนแรกท่านไม่ยอมตอบโยมก็ถามอีกจนครั้งที่สามท่านก็เลยตอบว่าอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าพระตอบว่าไม่มั่นใจแล้วคุณจะกล้านั่งเรียนด้วยไหมนะมันคุณขายสินค้าแล้วพอก็ถามว่าเคยลองใช้ยังมันใช้ได้จริงไหมยังไม่เคยใช้เลยยังไม่เคยใช้เลยแล้วเขาจะเอาคุณไปแล้วนะเขาจะซื้อไหมใช่หรือเปล่านั่นแหละ
นะเอามือวางบทที่สองความตั้งใจจะพาเราไปรู้จักกับอะไรตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงเอามือไปข้างหลังทั้งสองมือตั้งใจกำมือขวาตั้งใจแบออกตั้งใจกำมือซ้ายตั้งใจแบออกตั้งใจกำสองมือตั้งใจแบสองมือกำมือซ้ายกำมือขวาแบมือขวาแบมือซ้ายกำสองมือแบสองมือเอามือมาข้างหน้าเมื่อกี้เราทำอะไรตั้งใจไหมตั้งใจป่ะเมื่อกี้เราทำอะไรตั้งใจไหมตั้งใจหรือเปล่าเมื่อกี้ตอบใหม่สิเมื่อกี้เราทำอะไรใครชื่นใจไหนเห็นไหมเรามักจะลืมคำว่าตั้งใจเสมอเลยอ่ะใช่หรือเปล่าพออาจารย์ถามเมื่อกี้ทำอะไรกำมือแบมืออาจารย์หนึ่งถามว่าตั้งใจไหมตั้งใจแล้วตอบไปสิตั้งใจกำมือแบมือเนี่ยคือให้คำว่าตั้งใจเนี่ยมันกลายเป็นอนุสติเราไปเลยก็ได้เข้าใจไหมให้มันกลายเป็นอนุสติคอยเตือนเราตลอดว่าต้องตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจนะเข้าใจไหมเตือนตัวเองว่าให้ตั้งใจเพราะความตั้งใจมันคือตัวเริ่มต้นนะเข้าใจไหมตัวตั้งใจมันคือเจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมเพราะตัวเจตนาเนี่ยคือกรรมคือการกระทำที่มันเป็นการกระทำที่มีเจตนามีใจเข้าไปเกี่ยวข้องมันจะสมบูรณ์แบบก็มันต้องมีเจตนาเนาะเมื่อกี้เราตั้งใจกำมือแบมือใช่หรือไม่เรารู้ไหมว่าเรากำมือแบมือเราเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งให้มั่นใจเมื่อกี้เราตั้งใจกำมือแบมือใช่หรือไม่เรารู้ไหมเราเห็นไหมจำคำตอบนี้ให้ดีจำคำตอบนี้ให้ดีนะตอบอาจารย์ไปว่าไงจำให้ดีเอามือมาข้างหน้าหงายมือขึ้นที่หัวเข่าวางมือที่หัวเข่าแล้วหงายมือขึ้นจากนั้นก้มลงมองมือตัวเองแล้วตั้งใจกำมือแบมือด้วยตัวเองเชิญอ่ะพอเมื่อกี้ทำอะไรดีจังเมื่อกี้เราตั้งใจกำมือแบมือใช่หรือไม่เรารู้ไหมเราเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้เราตั้งใจกำมือแบมือใช่หรือไม่เรารู้ไหมเราเห็นไหมจำคำตอบนี้ให้ดีนะมีสองคำตอบแล้วนะที่บอกให้จำใช่ไหมเอามือไปข้างหลังครั้งหนึ่งเราตั้งใจกำมือแบมือใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเชิญจ้ะอ่ะพอ
เมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้เราตั้งใจกำมือแบมือใช่หรือไม่เรารู้ไหมเราเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้เราตั้งใจกำมือแบมือใช่หรือไม่เรารู้ไหมเราเห็นไหมถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้มันเกิดกิจกรรมสองอย่างกิจกรรมที่เอามือมาข้างหน้าแล้วก็ตั้งใจกำมือแบมือกับกิจกรรมที่สองเอามือไปข้างหลังแล้วตั้งใจกำมือแบมือถูกไหมในสองกิจกรรมเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันบ้างสิ่งที่เหมือนกันนะก็คืออันดับแรกก็คือตั้งใจกำมือแบมือใช่หรือไม่นั่นแปลว่ามันเกิดการกระทำอันเดียวกันถูกไหมจะเอามือมาข้างหน้าหรือเอามือไปข้างหลังก็ตามเกิดการกระทำอันเดียวกันถูกไหมเรียกว่าเกิดกรรมอันเดียวกันคือการกำมือแบมือด้วยความตั้งใจถูกป่ะเอาล่ะมีอะไรอีกที่เหมือนกันรู้ว่าตัวเองกำมือแบมือใช่หรือไม่เมื่อกี้ตอนเอามือมาข้างหน้าแล้วกำมือแบมือรู้ไหมพอมือไปข้างหลังกำมือแบมือรู้ไหมเออนะพอตั้งใจกำมือแบมือปุ๊บมันก็รู้ว่าตัวเองทำสิ่งนั้นใช่ป่ะแล้วมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเห็นกับไม่เห็นตอนเรามือมาข้างหน้าเราตั้งใจกำมือแบมือเรารู้ไหมเห็นไหมพอมือไปข้างหลังเราตั้งใจกำมือแบมือเรารู้ไหมเห็นไหมเพราะสิ่งที่มันไม่เหมือนกันก็คือเห็นกับทั้งนั้นอาจารย์จะถามว่าแล้วภาวะรู้จำเป็นต้องเห็นไหมภาวะรู้จำเป็นต้องเห็นไหมแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะเป็นความรู้สึกความรู้สึกมันรู้ด้วยใจมันรู้ด้วยความรู้สึกใช่หรือไม่มันไม่ได้รู้ด้วยตาเพราะภาวะรู้มันจำเป็นมันไม่จำเป็นต้องรู้มันไม่ต้องเป็นต้องเห็นก็ได้ตรงนี้จำคำพูดนี้ให้ดีภาวะรู้ไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้ถูกไหมเพราะภาวะรู้นั้นมันทำหน้าที่ของมันมันคือภาวะรู้เนี่ยมันตรงเนี้ยจำให้ดีนะเห็นมันก็รู้ไม่เห็นมันก็รู้ได้เสียงมากระทบหูรู้ไหมต้องเห็นไหมกลิ่นมากระทบจมูกรู้ไหมต้องเห็นไหมรถกระทบลิ้นรู้ไหมต้องเห็นไหมอะไรกระทบกับกายรู้ไหมต้องเห็นไหมอารมณ์กระทบใจรู้ไหมต้องเห็นไหมเพราะภาวะรู้มันคือการทำงานของจิตจิตมีคุณสมบัติเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เข้าใจไหมทีนี้เมื่อกี้เราตั้งใจกำมือแบมือใจเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่มือเพราะเมื่อใจเราอยู่ที่มือใจเป็นธาตุรู้ใจเป็นตัวรู้เมื่อเรากำมือแบมือเราจึงรู้ว่ามือกำมือแบเพราะมันไปอยู่ที่มือนั้นเข้าใจไหมทีนี้เคยเป็นไหมเวลาเพื่อนมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรไม่ได้ตั้งใจฟังเห็นไหมภาวะรู้มันก็เลยไม่ทำงานใช่หรือไม่แต่ถ้ามันรู้เนี่ยภาวะรู้มันเข้าไปทำงานตรงหูตอนที่เสียงมากระทบอะมันก็จะรู้ใช่ไหมเขาเรียกว่าภาวะรู้เกิดขึ้นที่หูแล้วใช่หรือไม่เมื่อกี้มันตั้งใจกำมือแบมือภาวะรู้ก็เลยเกิดขึ้นที่มือที่มันขยับที่มันกำมันแบงงไหมไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นพอเราตั้งใจไว้ที่ไหนมันรู้อยู่ตรงนั้นเพราะเราเดินไปเดินมาแล้วเรารู้การเดินเนี่ยเพราะว่าใจเราอยู่ไหนอยู่ที่เท้านั้นถ้าเรายกมือไปยกมือมาแล้วเรารู้การยกมายกมือนั้นแปลว่าใจอยู่ไหนที่มือเห็นนะใจอยู่ที่ไหนรู้อยู่ตรงนั้นนะมันก็รู้อยู่ตรงนั้นนั่นเองเนาะใจมันอยู่ตรงไหนปุ๊บมันก็รู้อยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
พอมันจะเกี่ยวพันกับการแยกธาตุแยกขันธ์ในอนาคตด้วยเข้าใจไหมเพราะภาวะรู้เนี่ยเมื่อมันเป็นคุณสมบัติภาวะรู้เนี่ยเป็นคุณสมบัติของใจใจตั้งอยู่ไหนมันรู้อยู่ตรงนั้นเนาะอ่ะเราไปดูลมหายใจเขาออกสินะพอรู้ไหมว่ามีลมเข้าลมออกรู้ป่ะแล้วนั่งฟังอาจารย์มาเนี่ยตั้ง30นาทีแล้วเนี่ยรู้ไหมว่ามีลมเข้าลมออกฮะรู้ไหมไม่รู้เลยเพราะอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจไว้ที่ลมอ่ะแต่เราตั้งใจไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่หูว่าจะฟังอาจารย์ว่าจะพูดอะไรใช่ไหมตั้งไว้ที่ตาเพื่อจะดูว่าอาจารย์ทำอะไรใช่หรือไม่มันก็เลยไม่ไปรู้ที่หูมันก็เลยไม่ไปรู้ที่ลมหายใจเข้าออกไงเข้าใจอย่างนี้นะแต่พออาจารย์บอกเอาไปดูลมหายใจเข้าออกสิมันเหมือนอะไรบางอย่างมาแปะมับเลยใช่หรือไม่แล้วเราก็มีลมเข้าออกเว้ยเห็นไหมเนี่ยเข้าใจอย่างนี้นะใจเป็นธาตุรู้ใจเป็นตัวรู้ว่ามันไปตั้งอยู่ตรงไหนมันรู้อยู่ตรงนั้นสังเกตไหมเมื่อกี้พออาจารย์บอกไปดูลมหายใจเขาออกปุ๊บเนี่ยพวกเราจะทำท่ายังไงให้ไปดูลมหายใจไม่ให้ตั้งท่านั่งท่าไหนก็ได้ไปดูลมหายใจแค่นี้ก็ได้แต่พอเอาไปดูลมหายใจสิสังเกตเห็นไหมสำหรับบางคนแบบนั่งพับเพียบอยู่ต้องรวบขาเข้ามานั่งขัดสมาธิเลยนะให้ดูลมหายใจเฮ้ยไม่ได้ให้ไปดูตั้งท่าสังเกตไหมจริงไหมจริงไหมเพราะอะไรอ่ะมันมีความเคยชินเข้ามาเป็นสมมติบัญญัติทำงานเร็วมากเลยอ่ะพอบอกว่าดูลมหายใจปั๊บเนี่ยมันต้องมีท่าทันทีเลยยืดตัวขึ้นไม่พอขัดสมาธิไม่พอยังตั้งตัวตรงไม่พอยังหลับตาด้วยสังเกตดูไหมใช่ป่ะให้ไปดูลมหายใจไม่ให้ตั้งท่าแต่เราก็แบบทันทีเหมือนกันเลยใช่ไหมเป็นแบบเพราะถามว่าไอ้กิริยาท่าทางที่เป็นอัตโนมัติที่เป็นสมมติบัญญัติเหล่านี้มันเข้ามาทำงานเร็วไหมเร็วไหมเดี๋ยวเรียนกับอาจารย์ไปเรื่อยๆจะเข้าใจที่มันมีบทบาทในชีวิตของเราเยอะมากเลยจะถ่ายรูปแต่ละครั้งต้องทำหน้าเร็วมากเลยอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยสิบางคนบอกพระอาจารย์ไม่ต้องทำท่าก็ได้ไม่ได้ทำท่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมันคือแบบมันมีกระบวนการสั่งการมาจากข้างในเรียบร้อยแล้วเชื่อไหมว่าทำท่าแบบนี้ดูดีทำท่าแบบนี้นะมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คือมันสมมติบัญญัติที่มันบันทึกไว้เรียบร้อยว่าต้องเป็นอย่างนี้นะทำจะโอเคอะไรเงี้ยไม่มีใครหรอกเอาถ่ายรูปสินี่นะแบบหันหน้ามาอะไรหรอทำหน้าเหลือๆแล้วเขาก็ถ่ายปั๊บอุ้ยลบสิลบมันดูไม่ดีมันดูไม่ดีอ่ะเขาถ่ายรูปนะแต่เราก็ต้องมีท่าเพราะจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาแค่เริ่มต้นนะคนสังเกตไหมว่ามันมีบางอย่างที่เข้ามาทำงานแบบเร็วมากแล้วก็เป็นตัวบงการคุณสังเกตแค่อาจารย์บอกว่าเอาไปดูลมหายใจที่เสียงมันจะขึ้นสับ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 ขึ้นทีนี้คือมันจะมีภาวะแห่งการแบบเหมือนกับวืดขึ้นมาแบบเกิดอาการแบบเข้าใจป่ะมันจะแบบเป็นทีเลย
ทีนี้เข้าใจหรือยังว่าใจเป็นธาตุรู้ใจเป็นตัวรู้เมื่อใจไปตั้งอยู่ตรงไหนมันรู้อยู่ตรงนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นความตั้งใจเข้าใจยังไงเนี่ยตั้งใจคือเอาใจไปตั้งใส่ใจคือเอาใจไปใส่เพราะเมื่อใจไปตั้งตรงไหนมันรู้ตรงนั้นโอเคไหมนั้นบทที่2ที่บอกว่าความตั้งใจจะพาเราไปรู้จักกับอะไรเนี่ยได้คำตอบยังตกลงความตั้งใจพาเราไปรู้จักอะไรสิ่งที่อยากรู้สิ่งที่ต้องการให้รู้มีคำตอบอื่นอีกไหมง่ายๆกระชับกระชับสติสติคือภาวะการระลึกรู้ใช่ความตั้งใจจะพาเราไปรู้จักกับตัวรู้นั่นแหละคุณไม่สังเกตหรอว่าคุณตั้งใจอะไรปั๊บคุณรู้ตรงนั้นใช่หรือไม่คุณตั้งใจกับสิ่งใดคุณรู้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเพราะความตั้งใจก็คือเป็นภาวะแห่งการทำให้ตัวรู้มันปรากฏขึ้นนั่นเองถูกไหมล่ะเพราะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงบอกคุณว่าต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจเพราะว่ามันตั้งใจปุ๊บใจตั้งตรงไหนมันรู้ตรงนั้นเข้าใจไหมเพราะมันจะเข้าสู่บทที่3ว่าแล้วเอาตัวรู้ไปทำอะไรฮะบทที่3ก็คือเอาตัวรู้ไปทำตัวรู้ไปทำกรรมฐานเพราะเมื่อกี้คุณบอกว่าสติใช่ไหมสติคือภาวะแห่งการระลึกรู้ของใจใจตั้งอยู่ตรงไหนมันระลึกรู้อยู่ตรงนั้นเราตั้งใจกำมือแบมือแปลว่าใจอยู่ไหนมันก็เลยระลึกรู้กับมือว่ามือกำมือแบใช่ไหมล่ะเราเดินไปเดินมาแล้วเราตั้งใจเดินเนี่ยถูกไหมเราก็เลยรู้กับเท้าที่เดินถูกป่ะเพราะภาวะที่มันรู้กับเท้าที่เดินแปลว่ามันมีใจตั้งอยู่ที่นั่นมันเลยเกิดการระลึกรู้ที่เท้านั้นใช่หรือไม่เพราะใจที่เป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้ไปตั้งตรงไหนมันระลึกรู้ตรงนั้นเพราะกรรมฐานจึงหมายถึงภาวะแห่งการที่เอาใจซึ่งเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้ไปตั้งอะไรอะไรบางอย่างไปตั้งไว้กับอะไรบางอย่างแล้วเกิดการระลึกรู้กับอะไรที่มันไปตั้งนั้นเราจึงเรียกอาการนั้นว่ากรรมฐานเพราะคำว่ากรรมฐานประกอบด้วย2ส่วนคือฐานที่ใจมันไปรู้กับใจที่ไประลึกรู้กับฐานงงไหมงงไหมคุณฟังให้ดีนะเอาภาวะรู้หรือเอาธาตุรู้นั่นน่ะไปตั้งไว้ที่ใดมันก็ระลึกรู้ตรงนั้นภาวะแห่งการระลึกรู้เราเรียกว่าสติภาวะที่มันไประลึกรู้กับอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างนั้นก็กลายเป็นฐานให้มันไประลึกรู้เพราะฉะนั้นกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการระลึกรู้นั่นแปลว่ากรรมฐานประกอบด้วยกี่ส่วนกี่ส่วนคือฐานกับใจที่ไประลึกรู้เข้าใจยังถ้าเข้าใจคอนเซปต์ตัวนี้ได้นะคุณจะไม่เถียงกันเรื่องกรรมฐานจะไม่มีใครมาบอกว่ากรรมฐานแบบนั้นดีกว่ากรรมฐานแบบนั้นดีกว่าไม่มีอะไรดีกันหรอกมันเหมือนกันคือประกอบไปแค่2ส่วนใจกับฐานฟังให้ดีนะไม่งั้นคุณก็ติดลมกลายแต่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเรื่องอลังการอยู่นั่นนะกรรมฐานประกอบด้วย2ส่วนคือฐานอย่างสมมติว่าเราไปรู้ลมหายใจเข้าออกคิดออกไหมมองตามดีๆนะเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกแปลว่าเราเอาอะไรเป็นฐาน
เอาอะไรเป็นฐานลมหายใจเอาไปเอาลมหายใจเป็นฐานเอาอะไรไปรู้เอาใจที่เป็นธาตุรู้ไประลึกรู้ภาวะแห่งการไประลึกรู้ตรงนั้นเรียกว่าสติอาณาปานะแปลว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นการไประลึกรู้เรียกว่าสติจึงเรียกรวมกันว่าอาณาปานะสติเข้าใจยังทีนี้เออเป็นกรรมฐานยังทีนี้ฟังดูเป็นกรรมฐานแล้วยังเป็นแล้วอะไรวะมันต่างกันตรงไหนวะคำว่าฐานกับใจที่ไปรู้มันต่างกันตรงไหนเนี่ยเห็นไหมอ่ะเท้าเนี่ยภาษาบาลีว่าอะไรบาทาเพราะฉะนั้นเมื่อใจไประลึกรู้กับเท้าที่เดินถูกไหมการระลึกรู้เรียกว่าสติใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อใจไประลึกที่เท้าเราจึงเรียกว่าตอนที่เดินน่ะเราจึงเรียกว่าอะไรเอาว่าไงเขาเรียกว่าจงกรมเจอภาษาบาลีแหลกหลอกๆหน่อยบาทาสติเขาเรียกว่าจงกรมจ้าจงกรมหมายถึงเอาภาวะแห่งจิตใจอ่ะที่ไประลึกรู้อ่ะกับการเดินเข้าใจไหมจึงเรียกว่าการจงกรมจงกรมคือการเดินอย่างมีสติคือมีการระลึกรู้ใจไปตั้งอยู่กับการเดินโอเคไหมเพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างว่ากรรมฐานประกอบด้วยกี่ส่วนตรงนี้จำคอนเซปต์ตัวนี้ให้ดีนะจำตัวนี้ให้ดีนะเพราะว่ามันสำคัญมากกรรมฐานประกอบด้วย2ส่วนคือฐานกับใจที่ไประลึกรู้แล้วฐานมีกี่อย่างฐานมีกี่อย่าง40อย่างเขาจึงเรียกกรรมฐาน40กองเคยได้ยินไหมเขาจึงเรียกกรรมฐาน40กองฐานมี40อย่างแต่ฐานที่ดีที่สุดฐานที่ดีที่สุดที่จะให้ใจไประลึกรู้เนี่ยอยู่ที่กายอะไรบ้างลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่ไหนที่กายอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนที่กายอิริยาบถย่อยคูเหยียดเคลื่อนไหวกระพริบตาคืนน้ำลายอยู่ที่ไหนกายเห็นไหมเพราะฉะนั้นฐานที่ดีที่สุดนั้นคือฐานกายพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเรามีกายคตาสติเป็นวิหารธรรมคือมีสติระลึกรู้อยู่กับกายเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอาศัยเข้าใจยังไงเนี่ยตกลงกรรมฐานมีกี่ส่วนคือฐานกับใจแล้วฐานที่ดีสุดอยู่ที่ไหนเออนั่นแหละเพราะเวลาใครเคยบวชแล้วยกมือขึ้นเออนั่นคนที่ไม่ยกมือที่พระบาทเคยบวชหรือไม่เคยบวชไม่กล้ายกคงไม่ถามผู้หญิงหรอกเพราะเวลาเราบวชเนี่ยพระอุปัชฌาย์จะให้กรรมฐานบางคนไปบวชมาพระอาจารย์ถามบวชมาเคยเรียนกรรมฐานไหมไม่เคยครับไม่เคยได้ไงอุปัชฌาย์บอกได้ในบทตัจปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5มีหนังบนที่สุดรอบเกสาโลมานัคาทันตาตาโจเข้าใจยังตาโจทันตานัคขาโลมาเกสานี่คือปฏิโลมย้อนกลับอนุโลมไปข้างหน้าไล่ตามลำดับปฏิโลมทวนกลับ
ทำไมพระอุปัชฌาย์จึงให้กรรมฐาน5ตัวนี้ทำมาให้มีสติระลึกรู้กับเกสาโลมานขาทันตาตาโจตอนแรกอาจารย์ก็ไม่เข้าใจหรอกเข้าใจแต่ว่าก็ธรรมดาเนาะท่านก็บอกว่าให้เราระลึกถึงเวลาอุปัชฌาย์บอกเราก็บอกให้เราระลึกถึงให้เส้นผมจนเห็นมันงอกมันงอกมันเน่ามันหลุดมันเปื่อยไปมันจะเห็นยังไงวะนอกจากคิดเอาจินตนาการเอาแต่พอเรามาปฏิบัติถึงได้เข้าใจอ๋อหันหน้ามองกันสิหันหน้ามองเพื่อนข้างๆสิเห็นอะไรเห็นเกสาไหมเห็นโลมาไหมเห็นนักขาไหมเห็นทันตาไหมเห็นตะโจไหมนั่นแปลว่าท่านบอกให้เราเอาอะไรเป็นกรรมฐานกายเอากายท่านบอกให้เราเห็นกันเนี่ยแหละเห็นเนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยเอากายนี่แหละเป็นกรรมฐานเนี่ยถึงได้เข้าใจเพราะว่าเรามองเห็นกายเราอะเราเห็นผ่านอะไรเห็นผ่านเกสาโลมานขาทันตาตาโจไหมเห็นผ่านอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไหมเห็นผ่านอิริยาบถคู่เหยียดเคลื่อนไหวไหมเห็นผ่านลมหายใจเข้าออกไหมทั้งหมดอยู่ที่ไหนอยู่ที่เกสาโลมานขาทันตาตาโจก็คือเห็นอยู่ที่กายนี่เองนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงเอากายเป็นกรรมฐานเอากายเป็นฐานในการระลึกรู้เป็นเบื้องต้นน่ะเข้าใจยังทีนี้ตกลงกรรมฐานประกอบด้วยกี่ส่วนคือฐานกับใจที่มันไประลึกรู้โอเคไหมนั่นเริ่มเป็นแล้วเนี่ยเริ่มเป็นงานแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันจะไปง่ายขึ้นนะจบบทที่3ปูง่ายไหมบทที่1ว่าอะไรนะอันนี้ยังไม่ข้ามวันนะเฮ้ยเพิ่งผ่านไป30นาทีเองเฮ้ยบทที่1ว่าไงนะความตั้งใจกับความเคยชินมันต่างกันยังไงใช่ไหมจากนั้นพอเข้าใจปุ๊บอ๋อมันต้องตั้งใจเนาะงั้นบทที่2คือความตั้งใจพาเราไปรู้จักกับอะไรตกลงไปรู้จักอะไรตัวรู้บทที่3คือเอาตัวรู้ไปทำอะไรตามไปทำกรรมฐานเอาไปตั้งไว้อะไรกับอะไรบางอย่างแล้วก็มากระลึกรู้กับสิ่งนั้นจึงเรียกว่ากรรมฐานแล้วกรรมฐานที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนที่กายแล้วรู้กายไว้เริ่มเป็นนั่นนี่เพราะฉะนั้นมาบทที่4กรรมฐานจะพาเราไปเห็นอะไรนี่มันเริ่มมาตามลำดับแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็ไม่เข้าใจเพราะปกติเขาก็จะสอนว่าอ้ามามาหลับตาลงหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าเขาทำโน่นทำนี่ไปเลยใช่ป่ะแต่นี่อาจารย์คือต้องการพาคุณเข้ามารู้ทีละสเต็ปเพราะในบทที่4จึงหมายถึงว่าเราจะเริ่มต้นตั้งกรรมฐานละเพราะเมื่อกี้กรรมฐานรู้แล้วประกอบด้วยอะไรใช่ไหมประกอบด้วยใจกับฐานใช่ไหมบัดนี้เราก็ตั้งกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานจะพาเราไปเห็นอะไรเอามือวางหัวเข่าเราก็ตั้งกรรมฐานโดยเอาการเคลื่อนไหวเอาการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยมาเคลื่อนไหวแล้วให้ใจมันรู้เนี่ยมันจะพาเราไปรู้จักอะไรดูนะตั้งใจจะแข็งมือขวาปั๊บเนี่ยเห็นไหมรู้ไหมพอเราตั้งใจแต่แข็งปั๊บเรารู้ไหมรู้อะไรรู้ว่ามือขวามันตะแคงรู้ว่ามีการขยับรู้ว่ามีการเคลื่อนแล้วหยุดได้ไหมรู้อะไรก็ได้ที่มันรู้อยู่ตรงนั้นน่ะที่ทำอะไรแล้วมันรู้ตรงนั้นน่ะโอเคไหมมือวางใหม่ตั้งใจแต่แข็งมือขวาตั้งใจยกมือขวาขึ้นแล้วหยุดตั้งใจมือขวามาที่ท้องปั๊บยังรู้อยู่ไหม
ตั้งใจจะแข่งมือซ้ายตั้งใจยกมือซ้ายตั้งใจมือซ้ายมาที่ท้องยังรู้อยู่ไหมตั้งใจมือขวาขึ้นหน้าอกตั้งใจผลักออกไปข้างๆตั้งใจลงมาจะแข่งไว้ที่หัวเข่าตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจมือซ้ายขึ้นหน้าอกรู้อยู่ไหมผลักมือซ้ายไปข้างๆหยุดปั๊บก็รู้เอาลงมาตะแคงไว้ก็รู้คว่ำลงก็รู้ตะแคงมือขวายกมือขวาเอามาที่ท้องตะแคงมือซ้ายยกมือซ้ายเอามาที่ท้องเอามือขวาขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลงเอามือซ้ายขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลงตะแคงมือขวายกมือขวาเอามาที่ท้องตะแคงมือซ้ายยกมือซ้ายเอามาที่ท้องเอามือขวาขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลงมือซ้ายขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลงการปฏิบัติในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติที่อาศัยฟังอาศัยให้ใจเนี่ยไประลึกรู้กับกิริยาอากัปกิริยาที่เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยทีละจังหวะทีละจังหวะเนี่ยถามว่ามันมาจากไหนมันมาจากการเอาอิริยาบถย่อยการคู่เข้ามาการเหยียดออกไปเขาจะยังเอาอิริยาบถย่อยมาประดิษฐ์ให้เป็นท่าทางหลายคนก็ถามว่าแล้วทำไมเราไม่เอาอิริยาบถย่อยที่เป็นไปธรรมชาติล่ะอาจารย์ทำไมอิริยาบถธรรมชาตินั้นมันง่ายต่อการที่จะทำด้วยความเคยชินแต่นี่มันเป็นอิริยาบถประดิษฐ์มันเลยต้องทำด้วยความนี่ตอบโจทย์โอ้เก่งมากเลยนะเนี่ยถ้าใครถามก็ตอบได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะว่ามันต้องตั้งใจทำเพราะความตั้งใจเป็นอาหารของความรู้สึกตัวหรือความมีสติเข้าใจไหม